นักข่าวพลเมืองวันนี้นะครับเราจะไปดูผลงานเยาวชนภาคใต้ที่รวมตัวกันทำรายการทีวีอินเทอร์เน็ตเพราะพวกเขาเชื่อว่าสื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสร้างสังคมที่ดีสำหรับคนภาคใต้ติดตามเด็กใต้ใจข่าวได้จากรายงานของนักข่าวพลเมืองครับท่านผู้ชมครับผมนายวรุษตะวงครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะครับเด็กตายจ่ายข้าวครับเด็กตายจ่ายข้าวทีวีทางอินเทอร์เน็ตสื่อมุงสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหลุมน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นผลงานออกแบบและผลิตรวมกันของเยาวชนจากจังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราชมอดดี้มุกและเพื่อนๆกำลังออกแบบพังรายการทีวีสำหรับคนตายแต่ก่อนที่จะคิดว่ามีรายการอะไรบ้างเด็กๆคิดถึงสังคมผักตายที่อยากให้เป็นก่อนเราต้องการสื่อให้เขารู้และต้องการให้เขามาช่วยเราในการพัฒนาด้วยนะคะไม่ใช่ทำให้แบบว่าเสร็จไปแล้วได้ทำแล้วนะแต่เราอยากทำแบบต่อเนื่องคือมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการสืบทอดไปเป็นรุ่นๆไม่ให้มันหายไปให้เรารู้ว่าเราจริงจังในการทำนะไม่ได้ทำเพราะว่าเป็นแค่โครงการนึงอะไรอย่างนี้ค่ะมีอะไรทุกคนเห็นว่าซื้อมีบทบาทสำคัญในการรวมสร้างสังคมซึ่งถ้าอยากเห็นสังคมผักใต้มีความรักและสามัคคีกันซื้อมวลชนก็ควรมีบทบาทในการซื้อเรื่องราวดีๆดังนั้นเด็กๆก็ออกแบบพังรายการเพื่อซื้อสร้างเรื่องราวดีๆของชุมชนออกสู่ภายนอกพูดภาษาใต้กับเด็กตายซึ่งกะแล้วก็กระจายจายก็มาจากคำว่ากระจายกระจายก็คือแพร่ข่าวของเราเนี่ยให้คนได้รับรู้อะค่ะซึ่งข่าวในที่นี้อาจจะไม่ใช่แค่ข่าวอย่างเดียวเนาะเป็นทั้งความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อยู่ในสังคมภาคใต้ค่ะจากความหวังอนาคตของสังคมผักตายตายเป็นเนื้อห้าและรูปแบบที่นำเสนอผ่านพื้นที่ซื้อไม้เพื่อซื้อสร้างและทำความเข้าใจให้กับคนภายนอกโดยความเชื่อว่าหากเราเริ่มสร้างการซื้อสร้างเพื่อให้เกิดการแก้ไขและลงมือทำความเข้าใจตั้งแต่วันนี้สังคมที่ดีในอนาคตที่เราอยากให้เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นจริงได้นักข่าวพลเมืองจังหวัดพัทลุงรายงาน